สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสครัชนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วิหารของจริโอวิหารได้ไหมของอิซานางินะฮะก็คือเป็นซามูไรคนแรกนั่นเองซึ่งเป็นเจ้าของตระกูลปูยุป่ะจะไม่ได้เหมือนกันนะเห็นแวบๆตอนพาร์ทที่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะหาหนทางในการที่จะหยุดสงครามความขัดแย้งระหว่างตระกูลของอากิกับนัสึได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยเองเนี่ยตัวของจินมูเองเนี่ยก็รู้อะไรบางอย่างแล้วว่าเฮ้ยที่ซูซานโนะกับอามาเทรสุเนี่ยเขามีความขัดแย้งกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ซูซานโนะเองเนี่ยจะต้องบอกความจริงกับเราสักนิดนึงหรือว่าเคยบอกความจริงกับอามาเทรสุหรือเปล่าไม่แน่ใจได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รีบหยุดปุ๊บเนี่ยคนที่จะเดือดร้อนก็คือคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเราจะไปยังไงบ้างอ่าฮะอันนี้เขาก็จะให้ฝึกกันแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ไงฟูยุจริงด้วยฟูยุฟูยุฟูยุเฮ้ยอย่าเออนี่แน่ยังไงล่ะยังไงยังไงเฮ้ยถอยไปถอยไปเฮ้ยเฮ้ยอีแน่ได้สเตมินาขึ้นมาเอ้ยเป็นไงล่ะถอยถอยอีกถอยไม่ได้แล้วสิยังไงยังไงเฮ้ยนี่ยังไงครับช่วยปล่อยมันตานได้อยู่อุ้ย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 นี่ไงเอาคืนเอาคืนเออเฮ้ย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 เรียบร้อยหมดเกลี้ยงครบถ้วนทุกกระบวนท่าน่าสามารถเอาชนะฉันได้อีกครั้งหนึ่งบางทีน่าอาจจะเป็นซามูไรที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันเคยเผชิญหน้ามาก่อนนอกเหนือจากอิซานางินะเนี่ยแค่นี้ยังไม่เพียงพอหรอกถ้ายังไม่สามารถที่จะต้านทานซูซานโนะกับพระเจ้าที่ปกป้องตัวซูซานโนะได้มีแค่คนโง่เท่านั้นที่จะหลอกล่อซูซานโนะได้เธอได้ตามหาพลังแห่งพระเจ้าได้รับมันมาโดยที่ไม่ได้ทำพันธสัญญาใดๆเลยฮะได้ด้วยหรอแต่ซึ่งพันธสัญญาหรอแล้วเป็นไปได้อย่างไรที่เธอเนี่ยขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบเลยน่ะอ๋อแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันนิดนึงถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแล้วก็เราอาจจะต้องหาสมดุลอะไรบางอย่างถ้าเกิดพระเจ้าชอบในตัวเจ้าแล้วก็บางครั้งพวกเขาอาจจะมอบข้อเสนออะไรบางอย่างโดยที่ไม่ถามสิ่งที่จะตอบแทนกลับคืนมาแล้วพวกเราจะไม่ต้องที่จะต้องปกป้องสะพานเหมือนกับที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้โอ้เป็นไปได้งั้นหรอนั้นแสดงว่าวิธีการที่เจ้าบอกเมื่อกี้ก็สามารถทำให้พระเจ้าเนี่ยมอบสิ่งที่ต้องการได้โดยที่ไม่ต้องทำพันธสัญญาใช่ไหมใช่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็คิสเนะแล้วก็เทนงูเนี่ยก็ได้ทำลายความสงบสุขก่อนหน้านั้นเลยนะแต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็โชคไม่ดีที่พวกเราไม่สามารถที่จะหยุดสองคนนี้ได้อีกต่อไปสองพระเจ้าคนนี้พระเจ้าคนอื่นเองนี่ก็เกรียดกราดมากด้วยสถานการณ์ที่ยากจะควบคุมแต่โชคดีเหลือเกินที่พายุแห่งโอโรชินั้นสามารถทำให้ความเกรียดกราดของพวกเขาสงบลงได้บ้างบางทีฉันว่าฉันมีไอเดียอะไรบางอย่างนะหนทางที่จะหยุดสงครามเหล่านี้ได้มันก็ควรค่าที่แก่การที่จะรองนะเอาละแสดงว่าจินมูจะไปที่สะพานนั่นหรอเรื่องราวของอิซานางิที่ได้พูดกับจินมูนั้นทำให้เขาเนี่ยคิดว่าต้องหาหนทางในการหยุดสงครามด้วยตัวเองแต่ของศัตรูสองคนที่ถูกปิดเบือนด้วยความโกรธแล้วเขาไม่ฟังใครทั้งนั้นแต่ว่าจินมูเองเนี่ยจะต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยกับเขามากแต่เขาจะต่อสู้ถ้าเกิดจำเป็นอย่าบอกนะว่าจะไปหาพระเจ้าหรอแต่โชคดีเกินเนื่องจากความพูดของซามูไรคนนั้นเนี่ยทำให้เขาได้นึกอะไรขึ้นมาและด้วยแรงผลักดันนี้จินมูเนี่ยเร่งฝีเท้าอย่างรวดเร็วมากถ้าเกิดเขาสามารถเรียกกล่อมพระเจ้าช่วยเหลือเขาได้แน่นอนนั้นพลังเหล่านั้นจะทำให้หยุดความบล็อกครั้งนี้เราได้ดังนั้นเขาจะต้องก้าวขึ้นไปให้สูงมากกว่านี้ด้วยพ่อของพระเจ้ามันจะทำให้เขาเนี่ยช่วยเหลือและทำให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งเพื่อความสงบสุขที่เกิดขึ้นอ๋อแสดงว่าไม่ไปหาพระเจ้าเลยเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าจะทำอย่างไรแม่แบบขอแล้วต้องมีพันธสัญญาอันนี้ก็ต้องเป็นเทคนิคนิดนึงนะเนี่ยดีเฮ้ยเขาคาซีแล้วอิซานางิงั้นเหรอ I should have known
จ้าควรจะต้องรู้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เจ้ากำลังจะมาหาขอพรเพื่อพระอำนาจของพวกเจ้ากันเหรอถ้าไม่สามารถให้เจ้าข้าสะพานแห่งนี้ไปได้พระเจ้าจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อีกต่อไปจำได้เคยเรียนบทเรียนที่ผิดพลาดจากคนจะเป็นคุณย่าของเจ้าที่ทำพันธสัญญาที่น่ากลัวแบบนั้นเลยก็หรอนี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ไปไม่ได้แน่นอนว่าเพื่อที่จะหยุดสงครามที่ไฟมันติดขึ้นมาแล้วเราต้องทำการแก้ไขเรื่องราวที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยมีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถช่วยฉันต่อสู้กับเทนงูและคิซุเนะได้การที่นำพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นั้นเป็นเรื่องที่แย่มากๆเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มันก็ต้องแย่อยู่ดีแต่เจ้าก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเจ้ากำลังทำอะไรลงไปฉันเป็นผู้พิทักษ์สวนแห่งพระเจ้าแห่งนี้หน้าที่อันหนักอึ้งและยิ่งใหญ่มันอยู่ที่ฉันฉันพลาดที่หยุดรุ่นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าของเจ้าและด้วยความผิดพลาดนี้เรื่องบอกว่าพวกเขาเองเนี่ยก็ยังสร้างอุปสรรคต่างๆมากมายเกิดสงครามที่ไม่จบสิ้นดังนั้นข้าก็จะให้เจ้าผ่านไปเด็ดขาดอ้าวยังไงดีเฮ้ยเฮ้ยหยุดอุ้ยอุ้ยอ๋อยโดเต็มๆยังไงเฮ้ยนี่แน่ให้ชุบให้ชุบยังไงล่ะให้ผ่านไปหน่อยนะนี่เนี่ยโอ้ยเต็มๆอีกแล้วไปเอ้ยโอ้ยอย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วเฮ้ยโอ้โอ้จับยังไงยังไงยังไงไงไงนี่เนี่ยพลังแห่งนี้นะเป็นของโอโรชิพายุที่เจ้ากำลังใช้อยู่โอ้เจ้านี่มันเชื่อไม่ได้จริงอย่างน้อยเจ้าก็ใช้พลังของพระเจ้าเพื่อเป็นพลังของตัวเองงั้นเหรอใช้เพื่อส่วนตัวเหรอเจ้าไม่เข้าใจอะไรทั้งนั้นความโกรธเกลียดของพระเจ้านั้นจะทำลายโลกของพวกเราจะไม่มีทางเลือกที่ต้องยอมรับความช่วยเหลือจากโอโรชิและเจ้าไม่ได้รู้พันธสัญญาที่เชื่อมโยงเราเพราะเราก็เป็นไปได้เออเต็มๆไอ้เอ้ยไอ้โอ้ยยากอยู่นะยากอยู่นะเอ้ยนี่เนี่ยังไงยังไงถอยอีกทีหนึ่งโอ้ยโอ้โหโอ้ยแย่แล้วเจ้าอาจจะแข็งแกร่งแต่ดูเหมือนว่าความคิดของเจ้าจะอ่อนแอยิ่งนักถ้าเกิดเจ้าจะปะทะเพราะเจ้าเองเนี่ยไม่กล้าปะทะกับคุณปู่คุณทวดของข้าหรอกใช่ไหมล่ะเจ้าถึงได้กลัวขนาดนี้เฮ้ยนี่แหละเอ้ยตัวเต็มๆยังไงดีต้องใจเย็นนิดเอ้ยโอ้ยใหญ่แล้วใหญ่แล้วเฮ้ยโอ้โหมันแพรี่รัวมากเลยแฮะเพราะฉะนั้นอาฮะไม่ได้เฮ้ยนี่แหละยังไงดีเอาสเตมินามาเออเอ้ยตัวเต็มๆแย่งกันไปแย่งกันมาเนี่ยแหละเอ้ยเต็มๆจุกเข้าให้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยนี่นะโอ้ยโอ้ยไม่ทันช้าไปช้าไปเฮ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วยังไงเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้ยอุ้ยนี่แน่ให้ข้าผ่านไปเถอะนะถ้าอิสานังงี้ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆสิ่งที่ข้าทำได้นั้นคือสวดภาวนาไม่ให้เรื่องราวมันแย่ลงไปมากกว่านี้ข้าสัญญาข้าจะหยุดทุกอย่างข้ารู้ถึงความหยิ่งยโสของคุณปู่ของเจ้าแต่แล้วก็ตามข้าสามารถยอมรับความให้แผ่ข้าได้ข้าสะพานนั้นไปสิก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจขอบคุณครับขอบคุณครับสัญญาเลยว่าเราจะรักขอความสงบสุขนะอาระดูเหมือนว่าจินมูนะสามารถเอาชนะซามูไรคนแรกได้และพร้อมที่จะเข้าสู่อาณาเขตแห่งพระเจ้าแน่นอนว่าความมั่นใจและความมุ่งมั่นของเขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งโอ้ในสุดฉันก็มาถึงแล้วสวนในตำนานมันช่างสวยสดงดงามมากดูเหมือนว่ามันน่าจะช่วยฉันในการตัดสินพอที่ทำอะไรบางอย่างไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ฉันเองว่าฉันรู้สึกเหมือนใครกำลังจับตาข้าอยู่งั้นเหรอใครจับตาข้าอยู่งั้นหรือเฮ้ยมังกรมังกรปรากฏตัวออกมาโอ้ my god เอ๊ะคุ้นๆนะจำชื่อไม่ได้อ่ะคุ้นนะคุ้นมากเลยอ่ะนึกก่อนใครที่กล้าหาญเข้ามาในดินแดนแห่งนี้
มันเป็นเวลานานนะที่เรามนุษย์เนี่ยไม่ได้มารบกวนพวกข้าลิวจินนี่หรอข้าชื่อจินมูข้าเป็นลูกศิษย์ของซูซานโนะยินดีที่ได้เจอท่านท่านเทพผู้สูงส่งโอ้โหอย่าเชยชมข้าแบบนั้นเจ้าเด็กหนุ่มช่วยบอกข้ามาว่าทำไมข้าถึงไม่กินเจ้าตอนนี้ข้ามาที่นี่เพื่อทำข้อเสนอกับท่านฉันเข้าใจถูกใช่ไหมว่าเจ้ากำลังทำพันธสัญญากับพระเจ้าไม่มีทางเด็ดขาดข้าจะไม่ทำพันธสัญญากับท่านข้าต้องการความช่วยเหลือของท่านเพื่อนำความสงบสุขมาให้แก่มวลมนุษย์ที่อยู่บนโลกจะไม่มีทางได้ผลลัพธ์ตรงนั้นไปได้หรอกแล้วทำไมข้าจะต้องยอมรับในสิ่งที่เจ้าพูดด้วยล่ะสงครามนั้นเกิดจากสิ่งที่พวกท่านไม่แคร์ยิ่งยโสในอำนาจของพระเจ้าองค์อื่นๆที่หลอกล่อและใช้มนุษย์ไงมันเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านจะต้องจัดการเรื่องพวกนี้แกกล้าดียังไงมาสั่งข้าและมาตั้งคำถามกับกฎของพวกข้าเป็นหญิงยโสยิ่งนะแล้วทำไมปัญหาสงครามระหว่างคิสเนกับเทนงูมันเป็นปัญหาของข้าล่ะนี่ไงอีกนอนแล้วหนึ่งแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่ของท่านนั้นได้มาจากการถวายแล้วก็อุทิศจากคนที่สวดภาวนาให้กับท่านถ้าเกิดสงครามยังเกิดขึ้นต่อไปเรื่อยๆแน่นอนว่ามนุษย์จะลืมพวกท่านเพราะท่านไม่เคยช่วยเหลือเลยท่านที่สวดอ้อนวอนภาวนามาแล้วให้พลังอำนาจกับข้าแล้วข้าจะฟื้นฟูความสงบสุขและพระเจ้าทุกองค์ก็จะได้รับเกียรติอย่างเท่าเทียมกันโอ้นั่นเป็นการเดิมพันที่ทะเยอทะยานยิ่งนักเจ้าคิดว่าเจ้าจะหยุดสงครามนี้ได้นั้นหรออ๋อในวิธีการที่จีนมูบอกคือเหมือนกับว่าใช้แบบเหมือนในการแบบเขาจะเรียกว่าไงนะนิโคเชท่านหรือว่าแบบการแบบเหมือนเจรจาต่อรองนิดนึงอะว่าแบบเฮ้ยมันก็เป็นความผิดส่วนหนึ่งของท่านนะถ้าเกิดท่านไม่ช่วยเนี่ยมนุษย์จะสวดอ้อนวอนท่านหรือเปล่าถือว่าเป็นวิธีการที่ฉลาดนะถ้าเกิดใครที่สามารถทำได้ก็คือฉันนั่นเองและด้วยกิตติยศแห่งสายเลือดของข้าความช่วยเหลือของท่านนั้นก็จะประสบความสำเร็จและพระเจ้าองค์อื่นก็จะช่วยเหลือข้าด้วยเช่นกันเพราะข้าจะนำความสงบสุขให้กับมวลมนุษย์แล้วก็ทำให้มนุษย์ทุกคนถือว่าเคารพท่านต่อด้วยเอาไหมล่ะลิวจินโอ้ช่างเป็นจุดที่น่าสงสัยจริงๆเลยเนี่ยประเด็นตรงนี้งั้นก็มาฟื้นฟูความสงบสุขระหว่างสองตระกูลนี้ดีกว่าไหมคือแค่นี้เหรอท่านเชื่อข้าแล้วใช่เปล่าท่านไม่ต้องการที่จะฆ่าข้าแล้วใช่ไหมข้าไม่เคยกินมนุษย์มาหลายชั่วอายุคนแล้วมันย่อยยากมากอาหารก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไรและข้าก็ชอบพลังงานของเจ้านะที่เจ้ามอบให้กับข้าเจ้ามนุษย์ข้าแค่อยากจะทำให้เจ้ากลัวเท่านั้นทดสอบเจ้าแต่เจ้าเองก็ยังกล้าที่จะท้าทายข้าโอ้ถ้างั้นก็เป็นเรื่องจริงสิ่งที่ข้าถามเฉยๆนั้นข้าแค่แบบอยากถามแบบเป็นมิตรเฉยๆโอ้ไม่เหมือนเป็นมิตรเลยนะไม่ได้แกจริงๆเจ้าไม่ต้องทำตัวแบบมีมารยาทก็ได้แต่ถ้าเกิดเจ้าจะไปโดยที่ใช้พลังของข้าด้วยนั้นเจ้าก็ต้องพิสูจน์นิดนึงว่าเจ้าเนี่ยมีค่าเพียงพอที่จะรับพลังนั้นโดยฉันเห็นหน่อยสิว่าเจ้าสามารถทำให้ข้าเนี่ยสนสนานได้ถ้าเกิดเจ้าไม่สามารถทำภารกิจนั้นได้สำเร็จข้าจะส่งเจ้าออกไปยังห้วงน้ำแห่งนี้จะไม่มีใครสามารถกำจัดข้าด้วยพลังนี้ได้และไม่มีทางที่ข้าจะแพ้เด็ดขาดโอ้นั้นก็ดีถ้าเกิดเจ้าสามารถทำได้อะนะเอาล่ะรับความแข็งแกร่งของข้าไปพลังที่จะไหลเวียนไม่หยุดหย่อนของเจ้าลิวจินมังกรแห่งเทพเจ้าและด้วยเด็ดดาบของเจ้านั้นพลังของข้านั้นก็จะสามารถฟื้นฟูและสารพลังผ่านแผลต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียวและทำให้เจ้าปล่อยความสามารถได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไหนดูซิว่าได้พลังอะไรขึ้นมาโออันนี้กดปุ่มชาร์จใช่ไหมเดี๋ยวนะมันมีกำแพงอยู่แล้วก็แป๊บหนึ่งนะทึกอ๋อเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะมีจังหวะชาร์จแล้วก็ตรงพื้นเป็นอย่างเงี้ยโอเคงั้นคนคาดแต่การลองแล้วเฮ้ยมีเงาใครบนพื้นถ้าอย่างงั้นนี่มันชาร์จแบบนี้แล้วก็เป็นเอ้ยโอ้อ๋อเป็นรัศมีได้เป็น
นี่นี่เนี่ยฟึกเรียบร้อยเอาไงดีล่ะเอาไงดีล่ะมาเจ้าข้ารัศมีข้าอย่างนั้นเออเจ้าข้ารัศมีข้าแล้วยังไงล่ะเฮ้ยโอ้ยหลบทันหลบทันหรอฮะนี่เนี่ยเต็มยังไงล่ะยังไงคัดชาร์จอุ้ยเรียบร้อยคาชาร์จไวกว่ามาชาร์จอีกนี่นะอุ้ยไม่ทันเฮ้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 คัมออนเรียบร้อยเรือพลังของท่านลิวจินข้าสามารถเอาชนะซุสโนะและอามาเทรสุได้แล้วขอบคุณท่านมากๆเลยไหนดูซิไปหาลิวจินอีกนิดนึงฮ่าเป็นเวลานานแล้วเนี่ยที่ข้าไม่ได้เห็นอะไรสนุกแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวเหมือนว่าเจ้าจะพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเจ้ามีคุณค่าเพียงพอและมีความแข็งแกร่งมากเจ้ามนุษย์ตัวน้อยเอาละไปซะไปอยู่สงครามตามที่เจ้าปรารถนาซะเถอะแล้วก็กลับมาหาฉันแล้วก็นึกถึงฉันด้วยละกันนะข้าจะพาเจ้าไปยังใจกลางหุบเขาแห่งนี้เจ้าเด็กหนุ่มตัวน้อยแต่ที่เรือนั้นเจ้าต้องเดินไปด้วยตัวเองแต่ด้วยสิ่งที่ข้าทำนั้นอย่างนั้นก็ได้ยืดเกียรติร่างกายของข้านิดนึงแล้วกันนะอย่างน้อยก็พาไปส่งที่หุบเขาก็ยังดีอยู่โอเคตอนนี้เนี่ยสงครามก็มาใหม่ละเอาล่ะไปได้การคุ้มกันและปกป้องของริวจินนั้นจินมูเนี่ยสามารถที่จะมีความสามารถในการต่อสู้โดยนั้นซึ่งความอ่อนแอแต่ดูเหมือนว่าเจ้าศัตรูที่ดื้อดึงทั้งสองคนนั้นก็ยังปฏิเสธที่จะได้ยินสิ่งที่จินมูจะบอกการต่อสู้เริ่มต้นอีกครั้งนึงแล้วเหรอซุสโนะดูเหมือนว่าท่านไม่ต้องการความสงบสุขเลยเนี่ยดูเหมือนว่าท่านก็ยังสังหารคนไปเรื่อยเลยนะเนี่ยเพราะว่าพายุมันแรงมากไงก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นซุสโนะนี่แหละที่แบบเริ่มต่อสู้แล้วอะไรเงี้ยไหนทางไหนซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยนี่นะหลบได้หรอเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บเอ้ยหลบหรอหลบหรอฮะมายังไงดีหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังเฮ้ยนี่แหละเอ้ยหลบหรอกับหลบเก่งกันหรอชุบปี่เน่ปักเข้าให้2ตัวเลยจ้าเน้นๆยังไงขอเดินไปเรื่อยๆก่อนละกันอะเก็บหน่อยนิดนึงดูซิจะมีใครไหมมีใครไหมนะผ่านไปเรื่อยๆยังไม่มีอะไรที่น่ากลัวถ้าเมื่อไหร่ที่จินโมชักดาบเนี่ยนั่นเนี่ยเราก็จะเจอแล้วซ้ายขวาเฮ้ยนักอุ้ยโดนเต็มๆเอาละจะต้องแก้มือใหม่เฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยยังไงดีไหนเฮ้ยนี่แน่ยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้หลบเก่งหลบเฮ้ยชุบนี่2ตัวรวดเน้นเนาะๆหมดหรือยังหมดแล้วนะเราไปแล้วมีป่ะไม่อากิโกะจะไม่ควรจะต้องเจออะไรแบบนี้อยู่กับฉันก่อนอากิโกะอ้าวเพื่อสู่ขีดแล้วและถ้าเป็นไฟแบบนี้รู้เลยใครจะเจอกับอมาเทรสุงั้นเหรอชัดเจนแจ่มแจ้งเอาล่ะดูเหมือนเจ้ามาถึงแล้วนะจินมูข้ากำลังรอพบเจ้าอยู่พอดีเลยอารู้ว่าเจ้าจะกลับมาและการต่อสู้กับดวงสุริยันนั้นมันจะทำให้พิสูจน์ได้อีกครั้งนึงว่าเจ้าแข็งแกร่งหรือเปล่าแต่เจ้าอีกาน้อยตอนนี้เนี่ยข้าพร้อมแล้วที่จะแพทเผาปีกของเจ้าข้าจะฆ่าเจ้าโอ้ช่างดุดันยิ่งนะเฮ้ยจินโมเจ้าไม่ได้ปรารถนาจะตามหาความสงบสุขแล้วเหรอนี่ข้าให้พลังของข้ากับเจ้าเพื่อที่จะสร้างวัฏจักรความเกลียดชังไม่สิ้นสุดกันเหรอเจ้าจะต้องมีสตินิดนึงนะโอ้วะใช่ริวจินมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากข้าพยายามคิดว่าข้าจะต้องพยายามเข้าใจพวกเขาอีกนิดนึงความรู้สึกข้าเต็มไปด้วยความโกรธแต่ข้าจะไม่ให้ตัวของข้านั้นถูกกลืนกินไปด้วยความเกลียดชังได้สติมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้วิธีที่วิธีนี้นึงอามาเทรสุข้าถูกขับไล่จากซุสโนะและข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้โอ้จะปิดสาตนนั้นน่ะเหร
เธอไม่ฟังความพูดใครแม้กระทั่งรู้สึกของเธอด้วยหรอมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์สำหรับฉันหรอกนะแต่อย่างน้อยนายเองเนี่ยก็ควรจะได้อยู่กับผู้นำที่ชาญฉลาดเหมือนกับฉันไงล่ะนั่นแหละทำไมนายถึงได้อยู่ที่นี่นายกำลังหาที่หลบภัยจากศัตรูคนเก่าของนายแล้วนายรู้แล้วใช่ไหมว่าใครที่ควรฆ่าที่ควรอยู่แน่นอนฉันไม่เข้าข้างคุณเด็ดขาดข้ามาที่นี่เพื่อจะมาพูดเกี่ยวกับลูกสาวของท่านลูกสาวของข้างเหรอเจอเธอเขาแล้วเหรอเธอเป็นอย่างไรบ้างพูดความจริงเลยไหมจินโมฟังนะอมาเทราโซการต่อสู้ของท่านได้สร้างคำสาปมาอย่างระยะเวลาเรานานและความโหดเหี้ยมต่างๆแม่ของข้าเธอได้เสียชีวิตลงตอนที่ให้กำเนิดข้านี่เจ้ากระดาพูดถึงอะไรแค่นี้งั้นเหรอโอ้ซูซานโนส่งมาเพื่อจะทำมาปั่นป่วนข้างเหรอช่างขี้ขาดจริงนักพิธีการของพวกเจ้านั้นช่างชั้นต่ำมากเลยนะยาซูซานโนแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเงียบปากเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดจะพูดอะไรออกไปข้าจะกำจัดความมืดจากคำโกหกของเจ้าด้วยดาบอัศศิลป์ข้านี่แหละอามาเทสูฟังก่อนโอ้ดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความสามารถใหม่ในการดับไฟก็อุ้ยเออเต็มๆกำลังจะแปลอยู่ไงแล้วแบบโดนฟันคือถ้าดูไปแล้วแปลไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรมากเลยเนี่ยหรือว่าเจ้าจะไปที่นี่แล้วเหรอสุดอัศจรรย์เหรอเจ้าไม่เข้าใจหรอกว่าเขาต่างคนต่างมีความรักซึ่งกันและกันยังไงเอ้ยโอ้ยเต็มๆอย่าฟังเขาเอามาเทอร์สุเขาพูดว่านั่นเป็นคำโกหกสังหารเขาซะยังไงเฮ้ยนี่โอ้ยเอ้ยเต็มๆยังไงครับยังไงครับมาเลยดูเหมือนว่าคิสเนี่ยจะออกมาช่วยแล้วไม่เป็นไรเฮ้ยพลังแห่งนี้ไงยังไงครับยังไงครับไปไหนเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปเกือบไปเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยยังไงอย่างนั้นแหละยังไงครับเอ้ยฟังข้าก่อนอย่าเพิ่งใช้ความรุนแรงสิถ้าเจ้าใช้ความรุนแรงเจ้าจะไม่ได้เหตุผลจากข้าเลยนะแล้วความสงบสุขที่เจ้าและตามหาไม่ใช่หลักก็ตามคิสุเนะก็กำลังหลอกลวงเจ้าเธอกำลังควบคุมเธออยู่เพื่อให้คนเนี่ยสวดภาวนามากกว่าเทนโงอย่าฟังเขาเด็ดขาดจนมันถูกส่งมาปั่นป่วนได้โปรดยอมรับเธอว่าแบบลูกสาวของท่านนั้นได้ตายตอนที่มอบชีวิตกับข้าแล้วมันเป็นความผิดของเจ้าทั้งหมดเจ้าขโมยเธอไปจากข้าและมาสารภาพบาปเป็นสิ่งที่ทำนั่นหรอนั้นแกก็ฆ่าเธอด้วยโอ้ยนี่อ่ะโอ้ยเต็มโอ้ยโอ้โหเฮ้ยชุบโอ้ยโอ้ยอย่ารอบนี้ทำไมมันยากจังเลยเฮ้ยนี่นะโอ้ยยังไงดีไงเฮ้ยโอ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเฮ้ยนี่เนี่ยยังไงดีฮะโอ้เก่งไหมเนี่ยเฮ้ยเออเรียบร้อยฟังข้าได้ยังอามาเทราสุที่ข้าแพ้งเหรอซูซานโนได้พลาดสิ่งทุกอย่างจากข้าไปข้าไม่มีอะไรเหลือที่จะปกป้องอีกได้อีกต่อไปแล้วไม่ท่านเองน่ะถูกปิดบังมาจากความโกรธของท่านจงเปิดตาของท่านและดูซะนี่มันไข่มุกของข้างั้นเหรอนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ความรักของพวกเขาแค่นี้ก็เพียงพอที่ท่านน่าจะเข้าใจแล้วว่าลูกสาวของท่านเนี่ยได้รักกับพ่อของข้าและเจตนารมณ์ของพวกเขาก็คืออยากจะมีความสงบสุขและความสุขจริงบางทีเธออาจจะไม่สามารถแบกภาระหรือมีชีวิตต่อไปได้ถ้าเกิดอะไรซึ่งเขาฉันให้อภัยข้าด้วยคุชินะลูกของข้านี่เป็นความผิดของข้าแม่ของเจ้าได้จากไปแล้วนั้นเจ้าก็เป็นเหตุผลเดียวที่ข้าจะต้องก้าวต่อไปในสิ่งที่ฉันทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าพลังนั้นมันจะทำให้ข้าดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีคนปกป้องอีกต่อไปดินมูข้าได้ฆ่าพ่อของเจ้าเขามาอย่างสงบสุขและบอกข้าว่าคุชินะได้ตั้งครรภ์เขาคิดว่ามาบอกข้าให้หยุดสงครามในการต่อสู้เพื่ออนาคตที่ดีแต่คิสุเนะเองเนี่ยก็ได้บอกข้าว่าพ่อของเจ้าได้โกหก
ข้าคิดว่าข้าต้องการจะปกป้องแม่ของเจ้านี่เป็นความผิดของข้าหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างได้พังทลายข้าฆ่าซะเถอะแก้แค้นให้สำเร็จซะไม่ข้าปฏิเสธอันนี้คือสิ่งที่ท่านทำเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องแก้ไขความผิดพลาดของท่านเองแน่นอนว่าการกระทำของท่านนั้นทำให้ชีวิตของท่านแหลกไปเสี่ยงการพิพากษาของท่านนั้นมันก็ทำให้ท่านนั้นจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปและทำทุกสิ่งให้ดีขึ้นนี่คือคำพิพากษาของท่านเองแล้วกำจัดเจ้าปีศาจจิ้งจอกแล้วก็เลิกที่จะสวดภาวนาสักทีเดี๋ยวข้าจะไปจัดการกับซูซาโนะต่อที่พูดคุยต่อไปซูซาโนะน่าจะฟังข้าฟังเจ้ามากกว่าข้านะแต่แน่นอนว่าเธอเนี่ยเกลียดฉันมากและทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่ต่อสู้เพราะว่าดูเหมือนเจ้าอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องที่สิ่งทุกอย่างแน่นอนว่าด้วยการอุทิศตัวของฉันทั้งหมดภรรยาของฉันก็ไม่สามารถหนีโชคชะตานั้นไปได้และข้าก็ได้ก็ยังแบบทิ้งลูกสาวที่ต้องปกป้องได้ดังนั้นจงไปถามซูซาโนะซะเพื่อที่จะหยุดการลบสงครามนี้แต่มันจะแปลกมากเลยนะถ้าเกิดเธอยอมรับแต่นั่นก็มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่จะอยู่สงครามนั้นที่ฉันเคยคุยก็คือลูกสาวและลูกชายจะต้องแต่งงานซึ่งกันและกันแต่อย่างแรกฉันได้มอบสิ่งนั้นไปแล้วโอ้แต่ถ้าเกิดว่ามีข้อตกลงกันและทำไมถึงและเธอถึงได้จากไปโดยที่ไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวให้กับคุณล่ะคุชินะเนี่ยก็กล้าหรอที่จะบอกความรู้สึกนี้กับพ่อของเขาก็คืออามาเทรสุนั่นเองแต่ด้วยคำพูดของคิสเนะนั้นฉันคิดว่าซูซาโนะเนี่ยต้องการที่จะแก้แค้นโดยลักพาตัวลูกสาวของข้าไปและในที่สุดข้าก็ได้ตัดสินใจที่ปฏิเสธงานแต่งงานระหว่างลูกชายกับลูกสาวแต่หลังจากที่เธอหายไปประมาณไม่กี่วันนั้นข้าคิดว่าเธอถูกลักพาตัวความโกรธนั้นก็ยิ่งทวีคูณและข้าเองก็เริ่มคิดว่านี่คือศัตรูแท้จริงแสดงมีการทรยศอื่นๆทั้งที่ก็ได้ความสงบสุขแล้วแท้ๆซูซาโนะน่าจะมีเหตุผลอื่นๆที่เกลียดท่านแต่ตอนนี้ข้ามีพลังของริวเจนข้าสามารถทำให้เธอสงบลงได้และข้ายังเป็นหลานของซูซาโนะอีกข้าจะไม่ต่อสู้กับซูซาโนะแต่ข้าจะทำข้าต้องทำขอให้โชคดีจิโน่ขอให้พระเจ้ายืนอยู่เคียงข้างเจ้าด้วยเอาละตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่จะไปพูดคุยกับซูซาโนะนิดนึงว่าแบบเฮ้ยอยู่สงครามนี้เถอะอย่าได้ต่อสู้ไปอะไรไปมากกว่านี้สงครามไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีสักหน่อยเดี๋ยวบอกความโกรธของอมาเทสุนั้นได้ดับมอดลงไปแล้วที่ความจริงได้รับรู้ต้องขอบคุณความจริงจริงๆแล้วเนี่ยแล้วจินมูเนี่ยจะสามารถจะหยุดยั้งพายุแห่งความเกลี้ยกล่อมของซูซาโนะได้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจและแต่ก็ต้องลองจริงๆมันต้องลองมาแล้วจินมูซูซาโนะมันไม่ประโยชน์มากเลยนะที่เจ้าจะมาแล้วก็ขออ้อนวอนเจ้าไม่เข้าใจการต่อสู้ของพวกเราหรอกเจ้าไม่เข้าใจข้าด้วยข้าต้องการให้เจ้าเนี่ยห่างไกลจากสงครามเหล่านี้อิซานางิได้อธิบายข้าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพ่อแม่ของข้าความเชื่อมโยงระหว่างข้ากับอามาเทรสุเจ้าตาแก่นั่นไม่เคยพูดอะไรเลยกันหรอคิดว่าจะเชื่อคำพูดของเขาได้กันหรอและฉันเองก็ไม่เคยแชร์ปัญหานี้ให้กับเขาด้วยพวกเราสามารถอยู่สงครามนี้ได้ศัตรูของท่านพร้อมที่จะชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพร้อมที่หยุดต่อสู้แล้วได้โปรดนะมันเป็นไปไม่ได้แม่ของเจ้าไม่อยู่ต่อไปแล้วเหมือนกับพ่อของเจ้าไม่มีอะไรที่สามารถจะหยุดได้ครั้งต่อไปอามาเทรสุไม่ทำในสิ่งที่เขาบอกหรอกมีแค่สงครามเท่านั้นและเจ้าจะต้องจากไปจากที่นี่ซะทำไมท่านถึงเข้าใจและเลือกที่จะทำเหตุการณ์ที่รุนแรงอย่างนี้ตลอดล่ะใช้แต่ความรุนแรงหยุดอามาเทรสุรู้แล้วเหรอว่าแม่ของข้าตายไปแล้วแล้วเขาก็ยอมรับแล้วด้วยเข้าใจใช่ไหมซูซาโนะโกหกเจ้าปีศาจจิ้งจอกที่น่ากลัวกับรู้สึกของเขานั้นกำลังหลอกลวงเจ้าอย่าให้พวกมันหลอกลวงเด็กขาดซูซาโนะโอ้นี่เทพก็วันปวดไปมาจินโมอย่าไปเชื่อความโกหกครับคุชินะรู้ว่าแบบคิซุเนะเนี่ยเอ้ยคุชินะเนี่ยไม่ยอมรับการแต่งงานกับอากิหรอกตระกูลอากิเพราะฉะนั้นเธอถึงพยายามปิดบังความจริงโอ้แป๊บนึงตอนนี้ฟังไปแล้วก็แบบไป
แต่เขาต้องการแค่ความสงบสุขเท่านั้นเขายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ก็เขารบเธออยู่ตลอดเวลาลูกสาวเขามีความสงบสุขแล้วเหรอเขาจะจินตนาการของลูกสาวของเขาเหรอเขาจะพยายามอย่างนั้นเหรอและตอนที่ฆ่าพ่อของเจ้าล่ะเขาเข้ารบหรือเปล่าล่ะแล้วเขาทำให้เธอมีความสุขไหมเฮ้ยหลบก่อนเอ๊ะทำไมยังไงดีโอ้โอ้หลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังเฮ้ยเฮ้ยอื้อหลบเก่งเหลือเกินอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะยังไงสุดสนุกฟังข้าก่อนฟังข้าก่อนนะซ้ายขวานี่ไหนอุ้ย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 โอ้ my god ไม่สามารถให้อภัยกับฆาตกรที่ทำร้ายลูกชายของข้าได้หรอกข้าต้องแก้แค้นกับเขาเจ้าไม่รู้เกี่ยวกับพ่อแม่ของเจ้าเลยนี่ซ้ำเจ้ามีความเข้าใจเจ้าไร้ซึ่งพลังที่ต้านทานเทนยูได้แน่นอนว่าท่านไม่สามารถให้อภัยเขาได้แต่ความตั้งก็ไม่สามารถนำลูกชายของท่านกลับมาได้หรอกเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมยังไงดีเฮ้ยโอ้โหแกนี่ก็หลบไปมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยยังไง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 ล่ะอ่าฮะยังไงล่ะอย่าให้ความกดปังตาท่านสิเฮ้ยไม่เนี่ยอุ้ยไม่ทัน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 เฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยจบไหมอาจจะปฏิเสธในการยอมแพ้ครั้งนี้ทำไมแล้วกันของข้าไม่ขยับไปมากกว่านี้แล้วล่ะก็ทันแพ้แล้วได้เวลาที่จะหยุดแล้วถ้าท่านไม่หยุดสงครามเพื่อพ่อแม่ของข้าแล้วก็นั่นก็ทำเพื่อข้าเถอะนะเพื่อลูกหลานที่จะเป็นตำนานเพื่อลูกชายของท่านเพื่อตระกูลของท่านจะได้มีชีวิตต่อไปโรเบิร์ตว่าเจ้าจะเหนือกว่าข้าไปแล้วแต่ด้วยคำพูดของเจ้าเมื่อกี้นะมาทำให้ข้าเนี่ยนึกถึงพ่อของเจ้ามากๆเลยแล้วเขาเป็นคนอย่างไรงั้นหรอแน่นอนว่าเป็นคนที่ดื้อดึงแต่หัวใจของเขาก็ยิ่งใหญ่มีความเมตตาเหมือนกับเจ้าตอนที่เขาพบว่าภรรยาของเขาตั้งครรภ์นั้นเขาได้ให้แรงบันดาลใจเกี่ยวกับอนาคตเพื่อกับเจ้านั่นแหละทำไมเขาถึงต้องการที่จะคุยกับอามาเทรสุข้ารู้ว่าอามาเทรสุนั้นจะไม่ฟังดังนั้นข้าได้สั่งห้ามเขาไม่ให้ไปแต่ด้วยความดื้อดึงของเขาเขาก็จะยังไปให้ได้อยู่ดีบางทีเขาอาจจะมีชีวิตอยู่ถ้าเกิดว่าข้าไปกับเขาด้วยบางทีมันอาจจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างได้ซูซาโนะข้าขอโทษด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้าจริงๆแล้วพวกเราต้องหยุดการต่อสู้ในฐานะที่ท่านอยู่ร่วมกับเคียงข้างพระเจ้ามันไม่ make sense เลยเพราะฉะนั้นในอดีตอ่ะต้องบอกเลยว่าถ้าไม่สามารถเปลี่ยนได้บางทีจะอาจจะพูดถูกบางทีข้าอาจจะไม่ได้ดีอะไรไปมากกว่าอามาเทสุถ้าปล่อยให้เทนงูเนี่ยแนะนำการเดินทางของข้าเพื่อที่จะได้แก้แค้นและสร้างความพึงพอใจและทำให้เกิดสงครามน้องเรื่องต่างๆมากมายที่ข้าไม่สามารถควบคุมได้แล้วท่านจะฟังข้าแล้วใช่หรือเปล่ามันจบแล้วใช่หรือไม่ข้าเกลียดในสิ่งที่อามาเทสุทำอยู่เสมอไม่มีทางที่เขาจะสามารถชดใช้สิ่งที่เขาทำลงไปได้แต่เจ้าพูดถูกการนำลูกชายของข้านั้นกลับมานั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามงานเจ้าทำในสิ่งที่เจ้าควรต้องทำเถอะนะขอบคุณข้าจะทำให้เห็นว่าข้านั้นมีค่าพอในสิ่งที่ท่านเชื่อและด้วยพลังของริวจินัสข้าจะปกป้องความสงบสุขนี้ได้ข้าจะอุทิศตัวทั้งชีวิตเพื่อความสงบสุขข้าสาบานขอบคุณมากจินโมข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทำผิดพลาดเหมือนกับพวกข้านะถือว่าหยุดสงครามนี้ได้แล้วหยุดสองคนนี้ได้แล้วเทนงูและคุซึเนะนั้นได้กลับบ้านของพวกเขาแล้วเจ้าปีศาจที่น่ากลัวเพราะนั้นได้กลับไปยังในสถานที่ที่ควรต้องกลับและจะไม่มาปวดมนุษย์อีกต่อไปขอบคุณริวจินถ้าไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าเกิดไม่มีท่านโอ้เจ้ารู้หรือเปล่าแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับข้าอยู่แล้วข้ารู้สึกสนุกมากเลยที่เจ้าสามารถหยุดเจ้าตัวสร้างปัญหาสองตัวนี้ได้แต่ช่วยบอกข้ามาทีเจ้าจะทำอะไรต่อไปงั้นหรอถ้าคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของข้าที่จะรักษาความสงบสุขเหมือนกับซามูไรคนแรก
และด้วยพลังของท่านโอ้พลังของพระเจ้านั้นสามารถทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสามารถขยายชีวิตของเจ้ารักษาบาดแผลของเจ้าได้แต่เจ้าจะไม่ได้กลายเป็นอมตะนะเมื่อเจ้าตายเจ้ารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความสุขที่เจ้ากำลังปกป้องและทำมาตลอดนั่นไม่ใช่ปัญหาของข้าข้ายังเด็กอยู่และข้ามีเวลามากพอข้าจะสร้างตระกูลฮารุและจะส่งมอบความจริงให้สู่อนาคตรุ่นต่อไปข้าจะบอกพวกเขาเกี่ยวกับเดินทางการเผชิญภัยของพวกเราข้าจะพูดเกี่ยวกับความช่วยเหลือของท่านข้าจะฝึกพวกเขาให้แบกเจตนารมณ์หลังจากที่ข้าตายไปแล้วและท่านน่ะจะช่วยเหลือคนที่ติดตามข้าด้วยหรือเปล่าโอ้เจ้านี่มันช่างตลกจริงเลยเนี่ยเจ้ามนุษย์ตัวน้อยข้าชอบเจ้าเหลือเกินเอาละเจ้าสามารถเก็บพลังข้าไปได้เดี๋ยวเจ้าก็รู้เองว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เจ้าได้ทำหน้าที่ของนั้นไปแล้วขอให้โชคดีจินโมและข้าหวังว่าพวกเราจะไม่เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนประมาณว่าตอนนี้มนุษย์กับเทพก็คือแยกกันแล้วเทพจะไม่มายุ่งเหยิงกับมนุษย์อีกมนุษย์ก็รักษาความสุขในตัวของตัวเองไปได้ประมาณนี้จินมูนั้นได้จบสงครามนี้ได้แล้วเขาสามารถเอาชนะซามูไรแล้วก็จัดการการควบคุมอันน่ากลัวของพระเจ้าได้พระเจ้าได้ละทิ้งโรคไปแล้วก็ทำลายสะพานที่จะนำพาไปยังส่วนของพระเจ้าก็คือแยกกันอยู่แล้วจริงๆจินโมนั้นได้ก่อตั้งตระกูลฮารุแล้วก็เพื่อรักษาความสงบสุขแล้วก็รักษาสมดุลระหว่างซามูไรให้ฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วก็ตามดูเหมือนว่าทั้งสองตระกูลนั้นก็ยังแบบมีเรื่องบาดหมางกันอยู่แน่นอนก็คงต้องใช้เวลาหลายปีในการที่จะแบบในการจะนำความสงบสุขมาได้ก็เลยต้องแยกเป็นสี่ตระกูลด้วยกันเพื่อปกป้องและนั่นก็จะเป็นเรื่องราวของนักรบในตำนานทั้ง4ที่เขาต่างจับตาดูโรคซึ่งกันและกันและหลายปีที่ผ่านมานั้นตระกูลของซามูไรแล้วก็เรื่องราวของคานั้นก็ค่อยๆทยอยหายไปตามกาลเวลากลายเป็นเรื่องลี้ลับไปแล้วและชื่อในตำนานของนักสู้นั้นก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วแน่นอนว่าทั้ง4ตระกูลในตำนานฮารุนัสึอากิฟูยุนั้นพวกเขาสามารถปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างได้จนถึงวันนี้และด้วยพลังอัศสิทธิ์นั้นมันก็มีพลังอำนาจเพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อโลกของพวกเขาและตัวของพวกเขาด้วยนี่เป็นวัฏจักรนิรันดร์ที่พวกเราเรียกว่า4ฤดูนั่นเองแน่นอนว่าเรื่องตำนานของซามูไรนั้นพวกเขาได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าโลกจะพบความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรตราบใดที่สงครามนั้นถูกแทนด้วยการไกล่เกลี่ยและการให้อภัยกันสองคำหลังดีมากจดไว้ทุกคนสองคำหลังดีมากจดไปเลยอ๋อที่แท้เป็นสี่ฤดูสี่ฤดูในญี่ปุ่นปะน่าจะใช่นะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเกม Sack Crash นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สั้นเหมือนกันก็เล่นกันเพลินๆดีเนาะทีนี้เกมนี้ถามว่าจะพูดอะไรได้หรือเปล่าก็จำสิ่งที่เราพูดได้ไหมว่าเฮ้ย2คำหลังอะจำไว้คือคำว่า Reconciliation กับForgiveness ถามว่าทำไมให้จำ2คำนี้ไว้คือเรื่องราวสงครามต่างๆอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคืออย่างแรก reconciliation ถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันจะเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยเนาะถ้าเกิดแปลตรงๆอ่ะแต่ถ้าในมุมเนี้ยก็จะหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าไม่มีความขัดแย้งกันจริงๆอ่ะบางครั้งอ่ะเราต้องมาย้อนกลับมาดูว่าอะไรที่มันเป็นความขัดแย้งเราจะสามารถพูดคุยกันหาหนทางที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยกันได้หรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยมันก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ถ้าอยากจะพูดคุยกันแล้วก็ให้มันจบเรื่องราวแล้วหาหนทางที่แก้ไขปัญหาด้วยกันนะทุกคนต้องเปิดใจก่อนแม้ว่าจะมีอคติหรือไม่มีอคติลองเปิดใจพูดคุยกันก่อนวางทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วมาพูดคุยกันเมื่อพูดคุยกันเสร็จปุ๊บเฮ้ยถ้าทุกคนแบบอ่ะมันเจอหนทางที่ถูกต้องหรือว่าบางอย่างมันทำในที่ที่พลาดแล้วคำถามต่อมาคือเราจะสามารถให้อภัยกันได้หรือเปล่าเราคงไม่บอกหรอกว่าเฮ้ยแก
ให้อภัยกันเถอะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องใหญ่ๆให้อภัยกันเถอะเราคงจะไม่พูดคำว่าให้อภัยแบบพร่ำเพรื่อละกันเนาะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเริ่มจากการพูดคุยก่อนหาหนทางในการแก้ปัญหาด้วยกันก่อนหาเหตุผลที่แท้จริงก่อนว่าเฮ้ยมันเกิดมาจากอะไรแล้วเราพูดคุยกันวางแผนร่วมกันปุ๊บถ้ามันหาหนทางที่แก้ไขได้เราค่อยมาดูกันต่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นอ่ะเขาควรจะได้รับการให้อภัยหรือเปล่ามันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะสำหรับในเรื่องของการให้อภัยอันนี้ก็เลยจะบอกทุกคนว่าถ้าเรื่องของการให้อภัยมันขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลหรือการกระทำของเขาอ่ะมันเราคิดแล้วมันแบบมันควรหรือเปล่าแต่สองคำนี้แหละที่ให้จำไว้เพราะว่ามันจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่เราสามารถหยุดความขัดแย้งได้ยังไงสำหรับเกม Crash ก็ขอจบประมาณเพียงเท่านี้เกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนะรอติดตามชมได้เลยนะครับ Thank you for having played the game, Samurai.